สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับผมก็พาครอบครัวมาท่องเที่ยวที่วนอุทยานปราณบุรีอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็มีป่าชายเลนนะครับเป็นสะพานเป็นทางเดินให้นักท่องเที่ยวสามารถจะเข้าไปเดินชมป่าชายเลนนะครับระยะทางประมาณ1กิโลเมตรนะครับคุณผู้ชมก็คุณผู้ชมลองดูในคลิปนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะไปท่องเที่ยวนะครับก็บอกได้เลยว่าสวยงามนะครับแล้วก็อากาศไม่ร้อนเลยนะครับผมพาครอบครัวไปเดินเนี่ยช่วงประมาณบ่าย2โมงแต่ว่าบริเวณทางเดินก็จะมีต้นไม้ปกคลุมนะครับมีร่มเงาของต้นไม้แล้วก็มีลมพัดเย็นสบายเดินตลอดเส้นทาง1กิโลเมตรเนี่ยแล้วก็เข้าฟรีด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถจะเดินเข้าไปท่องเที่ยวได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการเดินก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมนะครับถ้าเดินชมธรรมชาติศึกษาชีวิตต่างๆที่อยู่ในป่าชายเลนเนี่ยนะครับก็อาจจะเดินไปแล้วก็สังเกตพันไม้ไปเรื่อยๆก็จะใช้เวลานานนะครับเจอปูไหมครับสำหรับป่าชายเลนที่วนอุทยานปราณบุรีเนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งในพระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับก็คือโครงการพระราชดำริทางด้านการอนุรักษ์พื้นป่าซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็คือวนอุทยานปราณบุรีนะครับซึ่งเดิมที่นี่ก็เป็นป่าเสื่อมโทรมนะครับก็เป็นการพลิกฟื้นพื้นป่าเสื่อมโทรมเนี่ยให้กลายเป็นป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะครับบรรยากาศก็จะร่มรื่นนะครับเดินไปเพลินๆเนี่ยนะครับตรงนี้ก็เป็นน้ำที่มาจากทะเลนะครับก็จะมีช่วงน้ำขึ้นน้ำลงนะครับถ้าคุณผู้ชมมาก่อนเที่ยงเนี่ยสามารถจะนั่งเรือท่องเที่ยวได้ด้วยนะครับก็ให้คุณผู้ชมได้ลองดูภาพบรรยากาศทางเดินนะครับก็จะเห็นว่าร่มรื่นนะครับแล้วก็ในระหว่างที่เราเดินเนี่ยเราก็จะสังเกตชีวิตต่างๆในป่าชายเลนนะครับเช่นปูหลายชนิดเลยนะครับแล้วก็จะมีสัตว์อื่นๆด้วยนะครับถือว่าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลในป่าชายเลนแห่งนี้นะครับที่นี่สังเกตดูนะครับปูที่นี่เนี่ยเขาจะกินใบไม้นะครับใบไม้จากป่าชายเลนที่ร่วงลงมาเนี่ยนะครับเขาก็จะกินเป็นอาหารด้วยนะครับบริเวณทางเข้าทางออกจะอยู่ทางเดียวกันนะครับคุณผู้ชมเวลาเราเดินเข้ามาจะมีลูกศรบอกให้เราไปทางซ้ายนะครับแล้ววนไปทางขวาเรื่อยๆแล้วก็มาออกเส้นทางเดิมนะครับตรงนี้จะเป็นไฮไลท์เลยนะครับคุณผู้ชมเป็นจุดชมวิวนะครับตรงนี้เป็นบรรยากาศที่เราขึ้นมานะครับเป็นจุดชมวิวที่เราจะมองจากมุมสูงลงไปทางด้านล่างนะครับซึ่งเป็นป่าชายเลนนะครับอันนี้เราถ่ายจากด้านบนมุมสูงนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเช็คอินนะครับแล้วก็มีผู้ที่มาท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพตรงนี้กันเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นมุมจากทางด้านบนแล้วถ่ายลงมานะครับก็ถึงทางออกแล้วนะครับ1กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆนะครับคุณผู้ชมก็อยากเป็นแนะนำอีกแห่งหนึ่งนะครับพาครอบครัว
พาเด็กๆมาศึกษาธรรมชาติกันนะครับ